อคิเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านอาคิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้ และยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้ชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อย คือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้อคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอคิเวสนะ ความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล่ำกลืน ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอักขิเวสนะความเห็นของสมณะพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกําหนัดใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล่ำกลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุหยึดมั่นอคิเวสนะในความเห็นนั้นๆความเห็นของสมณพราหมณ์ พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิเลสส่วนที่เห็นว่าไม่ควรใกล้ข้างธรรมอคิเวสนะ บรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรา แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือพวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งพวกที่มักกล่าวอย่างนี้ มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งอคิเวสนะในทิฏฐิของสมณะราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชน ย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งพวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้น ในทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่ง สมณพรามผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเม yeah> uh ื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละ การสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนี้อักคิเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสด ต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร เป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอำนาจ ของกายในกายได้อคิเวสนะเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งอทุกขมะสุขเวทนาหนึ่งอคิเวสนะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมะสุขเวทนาเท่านั้น อักคิเวสนาะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนา ทั้งนอทุกขมาสุขเวทนาเมื่อหน่าย,ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหานั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ